ที่ใช้ในการออกแบบคำว่าความมากและเป็นค่าในรักเป็นไงสเตย์อาเชียนเชียที่ส่งเข้ามาอีกแล้วนอกจากต้องกำลังส่งมาแล้วส่งเข้ามาครับคนหนึ่งอ่ะที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วคือลงมาคือไปหาคำตอบก็ไม่รู้แหละคือตอนที่เราทำเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจว่าสติมีขั้นตอนไหนบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรคือเราบอกว่าถ้าสเปซไฟล์ของวัสดุชนิด A R
ให้นำเสนอได้เรื่อยๆจนกว่าที่เราจะเข้าใจกระทำโดยที่ไม่ได้ตัดคะแนนนะครับหรือว่านำเสนอแล้วแต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงหรือว่าไม่ได้ปรับปรุงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจเอาเอที่มาได้ถึงมา
ครับ
ช่วงเท่าไหร่แปดหรือเท่าไหร่สิบเป็นยังไง
จากนั้นเราก็จะมาหา KT ครับ KT ผมได้1ถึง6ครับก็คือผมมันเป็นแรงกลับไปกลับมาไม่เคยที่นอนก็คือแทนค่าก็คือนะครับจากสุดก็คือ n นะครับด้วยกำลังล็อกคูณด้วย af นะครับแล้วก็หารด้วย3ครับแล้วก็ต้องหารด้วย af ครับแล้วก็กดfa ดีแลนด์เขาบอกว่าบวกลบสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด30กิโลนิวตันระดับสูงลบ3ลบ30หรือบวก30ทำงานการค้าอย่างนี้
คลิปส่งคลิปส่งลิงก์มาก่อนนะครับเดี๋ยวนะส่งลิงก์มาอย่างที่จากความล้าคราวที่แล้วที่เราได้พูดไปเนี่ยพร้อมกับนำเสนอตัวอย่างเราทำมันได้ทำเงินได้ขนาด
เติมหนึ่งก็จะเป็นนะครับตัวนี้เป็นเชียร์เห็นไหมคือแรงบินถูกไหมเกิดขึ้นพร้อมกับอะไรแรงกดที่ทำให้เกิดโมเมนตัมโอเคครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเรียกว่าความเคลื่อนแบบสมโอเคไหมครับเข้าใจนะเสร็จแล้วทีนี้คนที่เขาคิดสมการเนี้ยเขาชื่อโซโลเบิร์ตเขาคิดสมการนี้ขึ้นมานะครับโดยสมการนี้เอามาจากสมการในบทที่ที่5ใช่ไหมเอามาจากในบทที่4นะครับแล้วเขาได้ทำการทดสอบแล้วว่าชิ้นส่วนที่ถูกคำนวณได้จากสมการนี้จะสามารถทำงานได้เกิน1ล้านครั้งได้เกินนั้นในทางสตรีบอกไว้ว่ามันเป็นการคำนวณโดยให้ชิ้นส่วนที่คนนั้นทำงานแล้วเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ก็หมายความว่าทำงานแบบไม่จำกัดแต่ความจริงแล้วชิ้นส่วนที่คนทำจุดที่มันทนไม่ไหวแล้วแตกไปนะครับเป็นแต่ในสมการนี้บอกว่าเขาเนี่ยเดนเกอร์ตอนที่มันคำนวณไปที่กลางแล้วก็ต้องปรับเป็นเท่าไหร่30เท่าในเดือน30เนี่ยสามารถรับโหลดนี้ได้เกิน1ล้านครั้งสมการนี้โอเคไหมเข้าใจยังเข้าใจนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจตรงนี้ยกมือเข้าใจนะมีไหมที่ไม่เข้าใจเอาใหม่แล้วแต่ผมก็ให้คุณเหมือนกันอะไรนะไม่ให้ค่าเดินมาครับจำนวนการทำงานถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาแบบจุดไม่จุดไม่จำกัดนะครับต้องใส่เองก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณจากสมการนี้คำตอบที่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนนั้นทำงานได้เกินหนึ่งล้านครั้งเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจนะถ้าคำนวณจากสมการนี้เนี่ยชิ้นส่วนนั้นทำงานได้เกิน1ล้านครั้งโอเคไหมครับเนื้อหาต่อไปที่จะพูดก็คืออ้าวแล้วถ้าเราต้องการใช้งานต่ำกว่า1ล้านครั้งนะครับทำยังไงเอาใจนะครับเอาใจนะครับตรงกับที่คุณถามไหมตรงนะโอเคนี่ครับเนี่ยความต้านแรงชนิดที่มีอายุใช้งานนะครับคือข้างบนเนี่ยบอกว่าใช้งานได้มากกว่า10ยกกำลัง7 10กำลัง7คือล้านโอเคไหมแต่ถ้าต่ำกว่าล้านนะครับทำไงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับที่เราดีมากเลยครับคุณตั้งคำถามได้ดีมากเลยแสดงว่าคือมีความเข้าใจแล้วก็ลำดับเนื้อหาได้ค่อนข้างต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อกี้เนี่ยที่เราคำนวณได้เลยเจอความนี้เนี่ยเราคำนวณได้เลยเจอความเท่าไหร่นะ29จุดเท่าไหร่ 29.65 มิลลิเมตรความหมายคือเนี่ยครับนี่คือมันทำงานได้เกิน10ยกกำลัง7ได้เกินไปมากครับโอเคไหมครับในทางการออกแบบในทางดีไซน์เราบอกว่ามันทำงานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ในทางความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีอายุการใช้งานนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจนะครับ
แต่แน่นอนทำงานได้เกิน1ล้านไซเคิลแน่นอนเข้าใจนะเอ้าแล้วทีนี้ถ้าต้องการที่ต่ำกว่าแล้วทำไมจะต้องต่ำกว่าความหมายเพียงนี้ครับเนี่ยถ้าต่ำกว่านี้ลงมาเนี่ยนะครับต่ำกว่า1ล้านครั้งถ้าผมต้องการเอาไปใช้แค่700,000 800,000คำถามจะถามว่าในมิเตอร์เผาตรงนี้จะมีค่าเล็กลงกว่า 29.65 ไหมเล็กลงกว่าไหมเล็กลงกว่าแน่นอนครับเพราะมันเป็นไงอายุการใช้งานมันสั้นกว่าใช่ไหมอาจจะเล็กลงกว่าหรืออาจจะความแข็งแรงหรือเรียกว่า use rate ของมันต่ำลงมาแต่ใช่ไหมครับคือพอความแข็งแรงมันต่ำลงหรือ diameter มันต่ำลงเนี่ยมันหมายความว่าค่าใช้จ่ายถูกลงไหมถูกลงครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10ยกกำลัง3ต่ำกว่า1,000ให้ถือว่าการออกแบบนั้นเป็นแบบไดนามิกเป็นแบบสแตติกครับเห็นไหมครับให้คำนวณแบบสแตติกเลยครับถ้าต่ำกว่า 1,000 ครับคำนวณแบบสแตติกก็คือเหมือนอย่างในตัวอย่างบทที่3ที่เรียนกันเอาภาพที่ในตัวอย่างเอาภาพ3ตัวมาประกอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลองด้วยสองเกณแล้วก็บอกว่าแรงเป็นแรงหนึ่งเป็นแรงนั่นแหละครับคำนวณแบบสแตติกแบบนั้นไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องมาใช้สมการในบทนี้ไม่ต้องมาใช้โอเคไหมอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยครับมากกว่า 1,000 และก็ต่ำกว่า 1,000 มาดูว่าทำยังไงโอเคไหมนี่นะครับแค่นั้นเองอันคงเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับเนี่ยคีย์จำกัดความทนทานค่าความต้านแรงทนทานฟังดูไหมเป็นไงค่าความต้านแรงทนทานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าต้องการใช้งานเกินกว่า1ล้านครั้งให้หาจากอะไรนะหาจากอะไรstate a คูณ state b คูณ state c แล้วก็คูณ state แล้วก็คูณ state n ใช่ไหมเปลี่ยนตัวนี้ครับ state n ให้มาใช้ตามสมการ 5.18 โดยที่ 5.18 ประกอบไปด้วยตัวนี้คือ state n คูณด้วย10ยกกำลังของส่วนด้วย n วงเล็บทั้งหมด 0.09 ทุกอย่างนี้คือN นี่คือจำนวนรอบที่ต้องการใช้งานต้องการใช้กี่ครั้งเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าถ้ามันอยู่ในช่วงมากกว่า 1,000 แล้วก็ต่ำกว่า 1 ล้านนี่ครับคือ N ตัวนี้เลยใส่ N ตัวนี้เข้าไปคุณก็จะได้ state N แบบออกมาแล้วเอา state N แบบกลับเข้าไปสู่สมการเมื่อกี้ใหม่แค่นั้นเองนอกนั้นทำเหมือนเดิมใช้ตาม
ลาเนี่ยตัวอย่างนะครับอาจารย์ขออธิบายแบบเร็วหน่อยเพราะว่าจริงๆเนื้อหาในส่วนนี้วันนี้มันจะต้องไปจบที่6นะแต่จะขอไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วใครที่เป็นตรงไหนก็ไปแกะในคลิปหรือถามที่ฝั่งก็ได้ตัวอย่างเนี่ยเหมือนแบบอาชีพการงบได้ทำเลยนะครับเหมือนเลยชิ้นงานนี้นะครับรับโหลดหรือแรงดึงอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมครับรับแรงดึงอย่างเดียวนะไหมแรงดึงเป็นเปลี่ยนจาก10ไปเป็น50กิโลนิวตันวัสดุทำจาก AISIC 120ผิวเป็นแบบเจลไนท์เอาวันให้หาตรงหน้าที่ตรงหน้าตรงนี้แล้วชิ้นงานที่นี่โดนจับตรงนี้ด้วยจับรู้แล้วก็มีความเสียตรงนี้ด้วยขนาดที่ให้มาตรงนี้35แล้วก็เซ็นเซอร์ดูสุดาขนาดด้านนี้แรง FB 10กับ50กิโลนิวตันให้หาความหนาว่าไม่ใช่ความหนาเท่าไหร่ถึงจะสามารถรับแรง FB 10 50แล้วก็ใช้งานกี่ครั้งใช้งานกี่ครั้งใช้งานเพียงแค่กี่ครั้งหลังจากครับกี่ครั้ง300,000ครั้งเท่านั้นเห็นไหมฮะถ้าใช้งานเกินล้านต้องไปใช้สมการตัวอย่างก่อนหน้านี้เข้าใจนะเดี๋ยวนะครับเริ่มต้นให้ที่วัสดุมาก็เหมือนเดิมครับเปิดตารางให้สวยไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่
3เติมศูนย์เข้าไปอีก5ตัวก็กลายเป็นทั้งหมด6ตัวตัวคือแสนนะครับ3เท่าไหร่3แสนเห็นไหมครับเจสนี่ตัวนี้ก็จะได้ค่าความต้านแรงของความขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเพิ่มนะครับเพราะมันถูกจำกัดการใช้งานเข้าใจนะเข้าใจนะstate a state c state t state k b state n ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้เลยเข้าใจนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคไหมครับสังเกตดูที่เราคำนวณจากจำนวนรอบครั้งเนี่ยมันจะถูกนำมาคำนวณเองไหมมาใส่ตรงไหนนะครับหลังจากที่พิจารณาถึง KDN ของผิว KDN อะไรตัวของแอร์เห็นไหมครับเอาใส่ตรงไหนนะครับแต่นะนอกนั้นทำเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าตักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าตักรูปทรงเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้แต่นะนะครับมันมีขึ้นเป็นรูปนี้แต่เรียนว่ามีจอกหูนี่ด้วยเดี๋ยวรูปจอกก็เรียกว่าที่ดูจอกโอเคครับดูรูปทรงที่มันมีการทำฟิลเลตตรงนี้ก่อนถ้ามีฟิลเลตอย่างนี้เราต้องหาตัวแรกเรียกว่าเอา R ใหญ่ส่วน H แรงก่อน R ตัวนี้ก็คือค่ารัศมีอยู่ตรงที่มันฟิลเลตก่อนส่วนเป็น H H ก็คือด้านมันเล็กตรงนี้ฟิลเลตมาใส่ประกาศมันก็ต้องสโลว์มันตันเล็กหน่อยนะครับถ้าส่วนที่ชุดมาค่าได้เท่าไหร่นี่อาจารย์ถามในส่วนที่สองโอเคนะเสร็จแล้วทีนี้เอาเอสใหญ่ส่วนเอสเล็กเอสใหญ่ก็คือด้านใหญ่ของด้านนี้โอเคนะส่วนเป็นเอสเล็กเอสเล็กก็คือตัวตันเล็กใหญ่สุดกับตันเล็กโอเคไหมฮะได้เท่าไหร่ในนี้ได้ประมาณเท่าไหร่17นะจะได้มีราคาไปอันครับอันนี้คือส่วนที่มันมีการทำฟิลเลตโอเคเนาะนะครับอ
จากนั้นไปดูที่ม9ดูม94ตรงนี้ลากขึ้นไปตัดแล้วก็ลากมาด้านขวาอ่านข้างมาได้ 2.2 อันนี้คือQ เนี่ยครับอาจจะรูปนี้4เอ้ยรูปนี้งอต่อตรงที่ด้านล่างคือรัศมีของรูจอบแต่ในที่สุดมาก็บอกว่าถ้ารัศมีเกิน4มิลลิเมตรไอ้รูเนี่ยมันจอบแต่มันจะเท่าไหร่เท่าไหร่10เท่าไหร่นะ19 19เกิน4นะครับเกินเกินนะครับให้ไปอ่านค่ารัศมีที่4มิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่4มิลลิเมตรตรงไหนรัศมีนี่ครับจุดนี้เลยค่าที่4มิลลิเมตรนี่4นี่เลยสูงสุดเลยนะครับ
ะไปบทใหม่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสมการที่จะใช้ในการออกแบบเครื่องจักรกลแล้วนะครับเพิ่งจบแค่นี้เองบทที่3แนะนำให้เรารู้จักวัสดุแยกออกเป็นเพียงแค่2กลุ่มที่จะเอามาทำที่เชิงจักรกลคือวัสดุที่อะไรมีแบบไหนบ้างวัสดุเราแยกออกเป็นอะไรครับเนื้อตกกล่องนี่คือเรื่องราวบทที่3เห็นไหมฮะพอเป็นบทที่4ก็เลยบอกว่าเวลาเราออกแบบเราจะต้องเอาวัสดุนั้นนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3ทฤษฎีความเข้มสูงสุดแล้วก็ความเข้มเฉือนสูงสุดแล้วก็ทฤษฎีของออกต่างใช่ไหม3ทฤษฎีในการออกแบบแต่ไม่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีไหนก็ได้ตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับพอเป็นบทที่4ก็กลายเป็นความเข้มแบบผสมความเข้มแบบผสมก็คือมันอาจจะโดนบิดไปด้วยโดนดึงไปด้วยส่วนผสมไปด้วยเกิดขึ้นพร้อมกันก็เราจะสิ่งนี้มาใช้สมการส่วนเลยนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่สรุปมาทั้งหมดแล้วจะจบไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแต่ละชนิดแล้วชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแต่ละชนิดมันรับภาระเหมือนกันโอเคไหมครับแต่จะใช้ทฤษฎีทั้งหมดนี่แหละที่เราพูดถึงเนี่ยมาใช้ในการออกแบบไปแล้วครับบทที่6บทนี้ใครที่ได้ทำการบ้านมาก็ไปทำมาใครที่ยังไม่นำเสนอในบทนี้ยกมือยังไม่ได้นำเสนอทุกคนใช่ไหมฮะลักษณะการใช้งานนี่ครับใช่หมดเลยนี่โอเคไหมมองออกยังมองยังนี่ครับเนี่ยโค้งสะพานนี่นะครับต่อที่บนดำนั่นเลยนี่ครับโอเคไหมรู้จักยังรู้จักหมดยังหรือยังThank you.
เราเรียกล็อกล็อกนั่นแหละครับโอเคไหมแต่ในศัพท์ของหนังสือมันไม่ใช่คำว่าสลับเดียวแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็จะเรียกว่านัดกับโอนัดก็คือตัวเมียโอก็คือตัวผู้ตัวผู้เรียกว่าโบตัวเมียเรียกว่านางโอเคไหมในนี้ใช้คำว่าสลับเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วสองตัวนี้ใช้งานต่างกันยังไงใช้ต่างกันยังไงคิดว่าไม่ต่างกันยังไงครับผมจะทำสลับเปลี่ยนอะไรจะใช้ผมจำเลยใช้สลับเดียวทั้งที่มันทำหน้าที่ต่อสองชิ้นเข้าเดียวกันใช่ไหมผมจำมันทำหน้าที่ต่อไหมต่อสลับเดียวก็ต่อไหมต่อทำหน้าที่ต่อเหมือนกันใช่ไหมต่างไหมครับใช้กับการที่ไม่ต้องตามก่อนใช่ครับผมจำใช้กับยึดติดตามตัวอันนี้ถอดไปถามว่าหมุนยังถอดได้ไหมก็ได้เจียออกเจียหัวมันออกแต่โดยปกติวัตถุประสงค์ก็คือไม่ต้องการถอดแล้วคือย้ำทีเดียวก็คือจบเริ่มที่มันยังพไปตามนะครับมาตรฐาน ASME Boiler Code ก็คือกรณีที่เราจะลองจำไปต่อกับหม้อ Boiler นะครับต่อหม้อ Boiler เป็นยังไงรู้จักหม้อ Boiler ยังนะเปิดดู Boiler เป็นยังไงใช้งานยิ่งต้องการใช้
ำนะครับในบทนี้จะพูดถึงการต่อโดยใช้มาตรฐาน ASME Boiler ทีนี้มีเพิ่มเติมถ้าไอ้หม้อนี้ระเบิดรับรองได้ว่าพังพินาศแน่นอนครับครับผมแล้วพังที่หน้าแน่นอนครับโรงงานใหญ่ขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ครับเพราะอะไรนะแรงดันสูงมากเพราะงั้นอันตรายมากกับการที่จะไปทำงานรับผิดชอบในด้านการสุขภาพของตัวที่ไม่รู้จริงยึดด้วยสลับเกลียวหรือหน้าตะโพนอะไรยึดเข้าไปถอนไหมฮะเจาะกลุ่มแล้วยึดเข้าไปพูดคือหมายความว่ามันอันตรายมากนะครับงานทางด้านวิศวกรรมมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นแล้วก็เคยต้องรู้จริงนะครับถ้าคุณไม่รู้จริงคุณไปทำแล้วมันพลาดขึ้นมาแล้วมีคนเสียชีวิตก็เป็นใหญ่โตนะครับเห็นไหมเห็นครับเพราะงั้นต้องรู้จริงโอเคนะเริ่มเลยนะอันตรายมากขอให้ทำงานโดยใช้วิชาชีพอย่างระมัดระวังโดยปกติแล้วก็จะมีวิศวกรที่เลี้ยงนะครับมาดูอันดับแรกมาดูลักษณะความเสี่ยงเวลาเราแผ่นเหล็กสองแผ่นมาต่อกันด้วยหมุนย่อมเนี่ยลักษณะการเสียหายมันจะเกิดขึ้น5เคสเนี่ย5เคสนี้หรือ4เคสนี้อันนี้คือหมุนย่อมนะครับย่อมมีแรงดึงนะครับเคสที่มันจะเสียหายก็คือที่เคสนี้เคสที่สองคือปีด้านเคสที่3ก็คือเสียขาไปเลยเคสที่4ก็ไม่ได้นี่คือเคสใหญ่ๆของการเฟลโอเคเนาะนะทีนี้การต่อด้วยหมุนย้ำนะครับเราจะเรียกแบบนี้เช่นเดียวกันก็คือเอามาวางซ้อนกันแล้วทำด้วยมุนยำอย่างนี้เ
ัวหนึ่งนี่เรียกว่าต่อชนนะครับต่อชนก็คือเอาสองแผ่นเอามาตกแต่งแล้วก็มีแผ่นประกอบด้านบนแล้วก็ด้านล่างเอาสองแผ่นนี้มาชนแบบนี้แล้วก็มีแผ่นประกอบบนกับล่างแล้วก็เหมือนอย่างล็อกเข้าไว้การนับหนึ่งแถวสองแถวก็นับมาจากแถวนี้ในเรื่องว่าหนึ่งแถวเรียกว่าสองแถวไม่ใช่สี่แถวนะครับทำไมไม่เรียกสี่แถวขนมปังนับหนึ่งสองสามสี่ทำไมไม่เรียกสี่ทำไมไม่เรียกสี่แถวฟังอะไรมันสองแถวเพราะว่าไอ้นี่มันยึดอยู่ที่แผ่นซีกซ้ายใช่ไหมไอ้นี่มันยึดอยู่ที่แผ่นซีกเพราะงั้นซีกซ้ายก็ยึดแค่2ซีกขวาก็ยึด2ก็เลยนับ2ไม่ได้ลองนับรวมกันเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมมีอะไรสงสัยไหมการต่อการนับแถวมีไหมถ้าไม่มีต่อนะการต่อ2รูปแบบนี้นะครับต่อเกยต่อเกยกับต่อชนต่อชนเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่าต่อเกยนะครับต่อชนคือเอามาวางต่อกันอย่างนี้แล้วก็แผ่นประกอบด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้จะให้ประสิทธิภาพสูงกว่าที่จะเอามาวางทับกันแล้วก็ล็อกแล้วก็ย้ำด้วยโอเคไหมประสิทธิภาพคำนวณได้ยังไงตามสมการหมายเลข 6.1 การคำนวณหาประสิทธิภาพของรอยต่อที่มันยั่งคือเขาบอกว่าเอาความต้านแรงดึงต่ำสุดของรอยต่อความต้านแรงดึงต่ำสุดมันเป็นยังไงคือเราเหล็กสองแผ่นมาต่อกันแล้วก็ใส่หมุดย้ำเนี่ยเราต้องเจาะรูไหมเจาะรูแน่นอนเมื่อเวลาแผ่นเหล็กมันโดนเจาะความต้านแรงดึงมันลดลงไหมครับลดลงครับเพราะพื้นที่ในการรับแรงมันหายไปโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือความต้านแรงเป็นต่ำสุดของรอยต่อและเอามาหารด้วยความต้านแรงเป็นของแผ่นโลหะมันหมายความว่าเอาแผ่นโลหะนั้นถ้ามันไม่โดนเจาะมันสามารถรับแรงได้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับคือแผ่นเต็มของมันโอเคไหมเอาความต้านแรงดึงตอนที่มันโดนเจาะตั้งไว้นะตามด้วยความต้านแรงดึงตอนที่มันยังไม่โดนเจาะเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวดูในตัวอย่างหนึ่งก่อนโอเคเนาะความหนาของแผ่นที่จะเอามาทำนะครับทั้งความดันความหนามันคำนวณจากสมการมาได้เท่าไหร่6.2เห็นไหมมีข้อสงสัยไหมตรงนี้มีไหมแล้วนี่จะไปต่อประสิทธิภาพตารางที่6.1บอกว่าประสิทธิภาพของรอยต่อควรจะเป็นไปตามนี้ถ้าย้ำถ้าต่อเอ่ยต่อเอ่ยย้ำ1แถว2แถว3แถวนะครับก็ให้อยู่ในจุดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นต่อชนก็อยู่ตรงหน้าครับ
าคุณจะรวมตังค์ซึ่งจัดอาจารย์ก็ไม่ว่า
ชียร์ใช่ไหมครับใช่ไหมวันนี้ต้องมีข้อจัดเชียร์เท่ากับอะไรเท่ากับอะไร f ส่วนด้วยนะครับ a นะเชียร์มีทั้งหมดกี่จุดครับเกิดเชียร์ขึ้นกี่ตำแหน่งตำแหน่งข้างหน้าตัวนี้มันมีหมุนยับกี่ตัวตัวนี้มีหมุนยับกี่ตัวหนึ่งตัวใช่ไหมครับตรงนี้มีกี่ตัวสองตัวเพราะงั้นหนึ่งกับสองเป็นสามเพราะงั้นตรงนี้เป็นสามเชียร์ถูกไหมครับแล้วจะปรับรูปสมการใหม่นะครับบอกว่า f จากอีท่าเท่ากับ3เชียร์รวมกับ a ใช่ไหมครับถูกไหมถูกไหมถ้าอาจารย์เอาเชียร์นี้หารด้วยเทนชั่นตัวนี้จะกลายเป็นอะไรครับเชียร์ดีซาร์เอใช่ไหมเอโจทย์ให้เดมิเตอร์ของสลักเดียวมาไหมให้ไหมครับให้ไหมเท่าไหร่25ใช่ไหมครับเพราะงั้นจากการบอกว่า f มีค่าเท่ากับเอา3คูณกับเชียร์ดีไซน์เชียร์ดีไซน์หาไว้แล้วนี่แล้วเท่าไหร่ได้เลยครับ60เมกะพาสคาลว่าตัวน้อยที่สุดมาใช่ไหมใช่ไหมครับครับเสร็จแล้ว A A คือพื้นที่พื้นที่ของสลักเกลียวนะครับถามไหมครับ pi c ส่วน c d ยกกำลังเท่าไหร่2 d กำลัง2 d โจทย์ให้มาคือ25ยกกำลัง2นี่ครับได้ A ออกมา8 3จบเลยจำง่ายนะเคสนี้ยังไม่ได้เกิดความเค้นแบบผสมนะครับยังคงเป็นความเค้นแบบเดียวตอนนี้ปล่อยไฟจากเครื่องของไฟของตะวันใช่ไหมคือเราในจานบนมอนิเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราโฟ
ันจะรับแรงได้แค่ 88,357 นิวตันโอเคไหมครับถ้ากรณีที่มันจะขาดด้วยเชียร์อย่างนี้นะครับโอเคยังโอเคยังเคสที่2เคส2บอกว่าแรงอัดของยางกับแผ่นโลหะแรงอัดของยางกับแผ่นโลหะก็หมายความว่ามันมีแรงอัดตัวด้านนี้อัดด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นนะเห็นนะแรงอัดก็คือว่าเป็นสเตรท F ส่วน A ถ้าเป็นแรงอัดสเตรทตัวนี้ต้องการเป็นสเตรทก็ยังเลยนะ C ใช่ไหมแล้วก็ B คือ state ที่3ใช่ไหมครับต่อถ้า state C D ตรงนี้มันเริ่มจะถามนี่เองมันจะกลายเป็น state C D ถูกไหมนะครับใช่ไหมใช่นะเพราะงั้น F ก็จะมีค่าเท่ากับ cosสเตปฐานที่เห็นนี่มันคือสเตปดีไซน์คูณกับ A A ตรงนี้หายไหนครับหายไหนพื้นที่ที่เราแรงอัดหายไหนหายไหนครับถ้าเอาบริเวณนี้บริเวณนี้คืออะไรแรงเตอร์ใช่ก็คือแรงเตอร์ดีคูณกับความหนาทีใช่ไหมใช่ไหมครับ A ตัวนี้ก็คือเอา T คูณกับ B อันนี้สเตย์ C ใช่ไหมใช่ไหมครับไม่เอาความหนาของแผ่นเหล็กคูณกับเดนเซอร์คือความสลักเกี่ยวไปตัวนี้ความเดนเซอร์ของหมดเกี่ยวถูกไหมครับก็พื้นที่เราแตกต่างมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวสามตัวก็คูณสามครั้งจบเลยนะครับเคสนี้ได้ทางนี และต่อไปบอกว่าแรงดึงของแผ่นโลหะแผ่นต้านคาตรงหมดย่อมแผ่นรอบนี่ครับตรงนี้ครับอันนี้คือหมดย่อมหมดย่อม
ช่ความคิดผสมเลยใช่ไหมกระโดดวันโอ้โหตั้งปีห้าแล้วแค่นี้มันคลานาเลยจะให้กระโดดวันอะโอเคไหมเคสนี้ต่อนะแรงเฉือนหมดยำแถวนอก2ตัวและแรงหมดยำแถวใน1ตัวหมายถึงอย่างนี้แผ่นด้านบนแผ่นด้านล่างถ้าฝั่งนี้เป็นแรงกดฝั่งนี้เป็นแรงดึงถามว่าไอ้เนี่ยตัวแรงหักใช่ไหมเราตัวนี้โดนแรงใช่ไหมครับตัวนี้โดนแรงอะไรแต่โดนแรงอะไรของตัวนี้โดนแรงอะไรแรงอะไรโอเคแรงอะไรหนึ่งเล่นผัดของตัวนี้ก็โดนเฉือนใช่ไหมตัวนี้โดนผัดโดนอัดเพราะงั้นพื้นที่ที่โดนอัดตรงนี้มันคือเอาเลเซอร์คูณกับความหนาถูกไหมและเชือกตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นยังไงอ่านพื้นที่ตรงนี้เชือกพายดีกำลังสองส่วนสี่ใช่ไหมแล้วแรงเชือกคือมันต้องเป็นพื้นที่ส่งออกเป็นพื้นที่ส่งกรอบแต่ถ้ามันมีกี่ตัวมี2ตัวก็คูณ2เท่ากับจบเลยเชียร์ดีไซน์คูณด้วย2คูณด้วย i ส่วน4 d กำลัง2ไปบวกด้วยเติมสเปรย์4 d คูณกับ d โอเคไหมครับได้นะได้นะเครื่องนี้ดี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 เครื่องนี้มันก็คือเครื่อง A ที่ฉันพูดเนี่ยเครื่องนี้ก็คือเครื่อง A ของตัวนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับตรงนี้มันเป็นเชียร์ของมันเฉียงตรงนี้มันโดนกดโอเคไหมประเด็นนะครับตัวเดียว2ตัวยังไม่ซับซ้อนใจเย็นตอนนี้กี่โมงแล้วฮะสามโอ้สลับเทิร์นกันเฉยๆมันจะเหมือนกันแบบนี้แหละต่อไปอันนี้เคสที่เท่าไหร่ละเคสที่สี่ห้าหรือเคสที่ห้าเสียงประมาณตอนนี้เสียง
ื่อกี้ซีซีนี้เป็นแรงดึงใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ถ้ามันเป็นอักแค่นั้นเองฝั่งนี้เมื่อกี้มันเป็นอักเปลี่ยนใหม่ถ้ามันเป็นดึงแบบนี่มันสลับกันกับเคสเมื่อกี้โอเคครับเข้าใจนะถ้าตรงนี้ฝั่งนี้เป็นดึงแสดงว่าตรงนี้รับอะไรครับผมย้ำตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเฉียใช่ไหมเฉียใช่ไหมครับเฉียเนี่ยเกิดเฉียเกิดตรงนี้ล่ะรับแรงอะไรทีนี้หักนี่อ่ะแล้วพอมันสลับที่กันตรงนี้พื้นที่รับแรงก็เป็นไงก็เลยฝั่งนี้นะครับรับแรงอัดรับแรงอัดคือ2ตัวนี้ใช่ไหมครับสองตัวนี้รับแรงอัดก็คือเอา b คูณกับ t มีกี่ตัว2ตัวรับแรงอัดก็เป็นสเตป cd ครับตรงนี้โอเคเนาะจบไหมพอถึงทางนี้ปุ๊บมันรับแรงเฉือนใช่ไหมเฉือนตัวนี้ก็ต้องเป็นเฉียดีซาคูณกับรับแรงเฉือนพื้นที่รับแรงก็ต้องเป็นพายเท่าไหร่ b ก็สองส่วนสี่ครับพายคูณสี่คูณกับบีกำลังสองจบเลยยากเลยครับครับไปเย็นเย็นเอามาต่อกันนิดเดียวเองชั้นที่ไม่ยังเป็นต่อเกยอยู่นะครับต่อชนมันจะมีเคสหนึ่งเคสหนึ่งคืออะไรครับเนี่ยบอกว่าสลับที่กันนะครับเอาฝั่งนี้นี่ครับมันจะขาดเนี่ยแรงแบบนี้แหละแต่มันจะขาดเลยแบบนี้แต่ดูสมการแล้วแล้วทีนี้ทั้งหมด5
การคำนวณคำนวณยังไงแล้วก็เราหาประสิทธิภาพหายังไงโอเคไหมกรณีที่อันตรายที่สุดแล้วครับเนี่ยคือเอามาใช้งานต่อเพื่อรับภาชนะทำความดันเพราะว่าความดันในนั้นมหาศาลมากเลยครับระเบิดขึ้นมาทีตึกนี้ก็พังทั้งตึกเลยครับหนักกว่าเอาไปต่อสะพานถูกไหมนะถูกไหมครับโรงงานทั้งโรงงานก็คือกระจุยอยู่นะครับเพราะงั้นรอยต่อที่ต้องแข็งแรงมากแล้วก็เมื่อกี้ที่จะคุยกันไปว่าค่าความปลอดภัยหรือตัวเองต้องใส่ไม่ต่ำกว่า5เท่าคือในหนังสือนี้นะที่มีจะมีอ๋อนี่ภาชนะทำความดันนี่ครับนี่ครับให้ระวังเลยครับต้องห้ามต่ำกว่า5เท่าถ้ากรณีที่เอามาต่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นภาชนะทำความดันการออกแบบรอยต่อตามนะครับ ASME Weather Code บอกว่าถ้าถังความดันของเราเนี่ยนะมีขนาดเป็นไปตามประมาณ 6.2 6.2 ก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นเจอ900หน่วยเป็นมิลลิเมตร900มิลลิเมตรก็คือมีเซน90เซนฉะนั้น90เซนยังไม่ถึงเมตรก็ใหญ่นะก็เกือบๆห้องโต๊ะเนี่ยใช่ไหมเกือบประมาณโต๊ะนี้หน้ากว้างอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ตัวนี้น่าจะนี่แหละประมาณ90%ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเสียเนาะจินตนาการออกนะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงความ800 800นี่ก็คือเรื่องจุดเท่าไหร่
ูวิธีการคำนวณเลยครับอันนี้ต่อชนขึ้นบทเองกันนี่แค่ถึงบทย่อมเฉยแต่ว่าบทเนี้ยต้องถึงสลักเองมาเริ่มเลยตัวอย่างนี้ผมว่าให้ออกแบบรอยต่อนะครับเป็นแบบรอยต่อชนรอยต่อชนก็คือเอาแผ่นเหล็กสองแผ่นเอามาชนกันเสร็จแล้วก็มีแผ่นปกข้างบนกับปกข้างล่างเท่านั้นแล้วก็เจาะรูอัดด้วยหุ่นยำเข้าไปเป็นหุ่นยำสี่แถวก็แถวเดี๋ยวสองแถวแล้วก็บอกว่าเป็นการต่อหม้อไอ้น้ำก็คือหม้อไฟเดอร์ความเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่750มิลลิเมตรยังไม่ถึง108นะความดันภายในถังเท่าไหร่750กิโลพระมาสขาวความดันบรรยากาศปกติเท่าไหร่ความดันบรรยากาศปกติความดันบรรยากาศปกติเท่าไหร่จำได้ไหม เราไปเช็คดูว่าหม้อน้ำตัวนี้มีความดันเหนือกว่าความดันบรรยากาศเท่าเช็คดูแน่นอนต้องสูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้ออกแบบโดยใช้ค่าความปลอดภัยของท่อห้าเอาโอเคไหมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าวัสดุนะครับตามมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบวัสดุหม้อของไวเลอร์ได้ถูกกำหนดไว้ว่าต้องมีค่าความต้านแรงเดินหรือ yield strength เป็นไปตามนี้ครับที่จะข้ามไปย้อนกลับไปนิดนึงความหนาของแผ่นเหล็กที่จะมาต่อพอไปเริ่มในหนังสือเล่มนี้เป็นตามมาตรฐานนี้ก็ PSD5 ซึ่งขนาดความหนามันจะไล่6 8 10 12 15นี่นะครับแล้วก็ค่า yield strength หรือความต้านแรงเด่นจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ทำให้ต่ำกว่านี้นะครับนะอันนี้ก็คือมาตรฐาน EDS ความหนาของมันเป็นไปตามนี้นะครับแล้วก็ค่าความต้าน
ราไม่เอาข้อมูลชุดนี้มาเรารู้ว่ามันเป็นวัสดุชนิดอะไรก็ไปดึงข้อมูลท้ายชนิดอะไรโอเคไหมนะครับเข้าใจนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพรอยต่อมันจะได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้กันกับสมมติขึ้นมาก่อนโจทย์ข้อนี้ให้หาอะไรครับให้หาอะไรย้อนกลับไปดูที่สมการหมายเลขอะไร6.2ไหมใช่สมการ6.2สมการนี้ใช่ไหมใช่เนาะใช่ครับเอาสมการ6.2มาคำนวณหาค่าความหนาครับหาค่าความหนาของแผ่นเหล็กที่จะต้องใช้ค่าความหนาของแผ่นเหล็กสิ่งที่เราจะต้องรู้คือ1ความดันที่คือความดันจริงๆอยู่ในสมการ6.2ได้อธิบายไว้ข้างล่างอยู่เปิดกับตัวเองบ้างไหมตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรอธิบายนะ P คืออะไร B คือเส้นผ่านศูนย์กลางเดี๋ยวครับ N นี่คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพรอยต่อโอเคครับแล้วก็ Stress Tensile Design นี่คือค่าความต้านแรงของวัสดุที่เอามาออกโอเคไหมซึ่งเราได้ที่ทุกคนนี้โอเคไหมครับโจทย์บอกว่าความดันใช้งานคือ750โอเคไหมดีคือเลนเตอร์โจทย์บอกว่าให้1750เหลือแค่ตัวเดียวคือ n คือประสิทธิภาพความเร็วแล้วก็เลยสมมติขึ้นมาว่าให้มันประมาณ 75% หรือ 0.75เห็นไหมครับสมมติขึ้นมาก่อนแล้วก็คำนวณหาว่าแผ่นเหล็กที่ต้องใช้ได้ความหนา 11.51 แต่ 11.51 ไม่มีครับตามมาตรฐาน EDS BD ไม่มีก็ปรับไปใช้ที่เท่าไหร่ปรับกับเดิมที่เมื่อกี้ปรับไปใช้ที่เท่าไหร่ตรง12ครับ 11.51 ไม่มีไปใช้ที่12แต่ทีนี้เราไปเทียบกับตารางมีตาราง 6.2 6.2 บอกว่าความหนาของแผ่นเหล็กจะต้องเปลี่ยนแปลงตามเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวบอนเดอร์ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางมันอยู่ได้ระดับ1750 1750ลองเปิดตาราง 6.2 เช็คว่าความหนาของแผ่นเหล็กต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก็ที่ศูนย์9.4 ใช่ไหมครับแต่ที่เราคำนวณมาต้องได้เท่าไหร่ต้องได้12แต่ตารางนี้บอกว่าให้ใช้ที่9.4เท่าไหร่4ครับเพราะงั้น12เยอะกว่า9.4ให้ไปใช้ที่12โอเคไหมครับโอเคไหมตัวไหนมากกว่าให้ไปใช้ตัวนั้นถ้าในตารางนี้มีค่ามากกว่าก็ไม่ใช้ในตารางพูดง่ายว่ามันปลอดภัยกว่าโอเคไหมครับเพราะแผ่นเหล็กหนากว่าก็ปลอดภัยกว่าโอเคไหมเพราะบอกแล้วบอยเลอร์อันตรายมากถ้าเราเปิดขึ้นมาก็มันไม่ได้ตัวใครตัวมันนะครับไปเกิดมาโอเคนะตอนนี้โอเคนะครับ
หนาของแผ่นเหล็กที่จะเอามาต่อกันคำนวณแล้วได้เท่าไหร่12ถูกต้องยังเหลือแผ่นที่จะมาประกบข้างบนกับข้างล่างหน่อยนะเพราะตอนนี้บอกว่าเอามาต่อชมไม่ใช่ต่อเกยนี่หรอกนะไอแผ่นเหล็กที่จะเอามาต่อชมกันนี้ก็คือหนา12แต่ที่จะเอามาประกบข้างบนทีนี้ให้ช้าครึ่งหนึ่งซึ่งได้ประมาณแล้วครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมฮะเดนเซอร์ของหมดย้ำคำนวณตามสมการ6.3ทุกอย่างเรารู้หมดแล้วที่เราคำนวณแล้วเมื่อกี้ที่เราได้12เท่ากับ12แทนค่าเท่ากันก็ได้เดนเซอร์ของหมดย้ำคือ 22.86 ถามว่า 22.86 มีไหมถ้าไม่มีก็ปัดไปใช้ที่23เมื่อกี้ก็ปัดไปใช้ที่เท่าไหร่24เห็นไหมไล่ทีละเคสทีนี้เคสที่1บอกว่าแรงที่มันเหล็กขาดที่ผมจำเท่าแรกตอนนี้ก็ต่อยีนเขาต่อยีนเขาครับสองแถวใช่ไหมครับนี่หนึ่งแถวนี่สองแถวใช่ไหมครับซีนี้ซีนี้ไม่นับนะครับซีนี้ก็นับหนึ่งกับสองเหมือนกันเพราะอะไรสองแถวนั้นเรามาทนกันอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีแผ่นประกบข้างบนกับยังไงข้างล่างเห็นนะเดี๋ยวนะครับกรณีที่หนึ่งนี้ไปที่บอกว่าหมดหมดยับแถวแรกเนี่ยแถวแรกขาดโอเคไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจากนั้นครับ จากสมการเหมือนเดิมชุดต่อไปก็เหมือนกันครับชุดต่อไปครับชุดต่อไปก็จะมีผมย้ำตรงนี้จากที่ตรงนี้ก็คือ1พีซเหมือนกันนะจะมีเพียงพีซเดียวเพราะทุกๆตัวก็จะใช้ระยะพีซเท่ากันหมดโอเคมั้ยมันได้นะเอฟนี่หมายถึงอะไรครับ P ลบเป็นสมการนะเป็นความจริง
ราะงั้น A ก็คือ P ลบ B คูณด้วย T ใช่ไหมครับจบเลยใช่ไหมตรงนี้โดนเชื่อตรงนี้ก็เชื่อคูณกับ A หารไหนครับ A หารไหนเชียร์ตัวนี้มี1 2 3 4 5ก็จะกลายเป็น5 5เชียร์3คูณกับ A คือที่หารไหนไอ้ Pi B กำลัง2ส่วน4จบเลยโอเคเนาะวิชาสุดท้ายนะครับไม่มีต่อจากไม่มีต่อจากนี้นะนี่คือสุดท้ายของสายออกแบบแล้วเพราะนั้นไม่มีแล้วผ่านตัวนี้ไม่ได้คุณก็ไปทำมาหากินได้แล้วโอเคไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้นะเพราะนั้นผ่านตัวนี้ได้แต่สุดท้ายต้องไปสอบไปขอใช่ไหมครับต้องไปสอบไหมใครจะไปสอบเรื่องไหนฟ้าลงคุณจะไปสอบไหมนะเอาให้จบก่อนครับอาจารย์จบไหมเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจ
เคสต่อไปเคสที่3เคสที่5เคสที่4เคสที่4ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละกี่โมงปกติแล้วฮะกี่โมงปกติแล้วมาดู3เคสนี้จะพูดตามที่เสือต่อไป3เคสนี้เคสที่4เคสที่5แต่มีความต่างแค่นี้คือมาดูเคสที่4เคสที่เขาบอกว่าอะไรตรงนี้เป็นแรงดึงแผ่นเหล็กถูกไหมอันนี้ก็แรงดึงแผ่นเหล็กเหมือนกันลูกเป็นอย่างนี้ที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นแรงดึงฝั่งนี้โดนดึงเสร็จแล้วอีกฝั่งนึงเป็นแรงเฉือนเป็นแรงเสียดตอนนี้เป็นแรงดึงแล้วเคสที่5ตัวนี้สิ่งนี้ยังเป็นแรงดึงอยู่แต่จากเคสมันกลับด้านกันอันนี้เป็นทางเข้าไปมันจะยากไหมสี่ขวามือนี้สี่กับ5เป็นอันนี้ดึงออกนี่เดียวเสร็จแล้วเคสที่4ตรงนี้มันเป็นแรงเฉือนตรงนี้ฝั่งนี้ก็โดนดึงออกไปตรงนี้ได้นะครับแต่พอเป็นเคส5ตัวนี้กลับกลายเป็นกดเข้ามาอันนี้คือเคสที่4อันนี้คือเคสที่
โดยที่4กับ5นี้ซีกับด้านขวามือนี้ซีกับขวามือเนี่ยเป็นแรงดึงเขียนไหมเขียนไหมครับเข้าใจนะถ้าก็จะตามรูปนี้ปุ๊บมาดูสมการเลยการสเตทสเตทกับเอส่วนด้วยเอดูแถวนี้แถวนี้พื้นที่รับแรงมันคือบริเวณที่เป็นสีเขียวอันนี้ก็บริเวณที่เป็นสีเขียวทำไงทำไงครับไปที่สีทำไงครับบริเวณนี้ทำไงเอาต้องถึงที่นี้ตั้งไว้การเป็นเคสที่5จากที่มันโดนดึงมันโดนอัดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นไหมครับเคสที่5เปลี่ยนจากที่มันโดนดึงโดนดึงเนี่ยมันตรงนี้ก็เลยเกิดเชียร์ขึ้นเปลี่ยนใหม่ครับที่นี่โดนอัดเข้าไปไม่มีเชียร์แล้วครับเพิ่มนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสเตรท 4D เพิ่มหน้านี้ยังคงเหมือนเดิมครับเขียนไหมก็คูณด้วยความหนาก็คือ DT2 ยังคงซีกนี้ซีกนี้ยังคงโดนอัดไว้โอเคที่สี่ยังไปแต่ยังงงซีกนี้ยังคงโดนอัดไว้จากอันนี้โดนดึงเปลี่ยนใหม่ครับเป็นพื้นที่รับแรงก็เป็นพายดีกำลังสองส่วนสี่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันรับแรงเฉือนก็เป็นพายดีกำลังสองส่วนสี่คือมันจะรับเต็มพื้นที่สมกระบอกของมันถูกไหมครับอ
ายเป็นเคสที่7แรงอัดหมุนยำแถวแรกและแรงเฉือนหมุนยำแถวสองแถวแรกแรงอัดแรงอัดพื้นที่เราแรงกลายเป็น B T 2แล้วก็แรงเฉือนตอนนี้มันมีเป็น2 3 4 มี4ตัวครอบคูณ4ครับก็จะกลายเป็นมันจะเสียทั้งหมด4เอ้ย7กรณีแต่ถามว่ากรณีที่คุณจะวิเคราะห์ในตัวเนี่ยมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วถ้ามันมี7ตัวแปรก็ต้องมีทั้งหมดกี่สมการจำนวนสมการจะต้องมีค่าเท่ากับจำนวนตัวแปรที่เป็นแก้สมการได้จริงไหมแต่ในกรณีนี้มันมีบางสมการที่สามารถมันติดตัวแปรเดียวมันก็แก้ตัวนั้นก่อนแล้วเอาไปแทนค่าในตัวอื่นเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจไหมเทียบอย่างพวกนี้เข้าใจไหมสมมติว่ามันมีทั้งหมด7สมการ7ตัวแปรแล้วก็เอิญว่ามันมีสมการตัวที่1สมมตินะสมการที่1มันนั่นมีตัวแปรเดียวนึกออกใช่ไหมครับอีกสมการอื่นติด2ตัวแปรหมดเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวมาดูเลยกันนะมาดูครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูเอาสมการเบอร์1กับเบอร์2มาจะเห็นว่าเบอร์1กับเบอร์2มันมีตัวแปรที่ตัวหนึ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเรายังไม่รู้เลยนะพี่ใช่ไหมครับแต่แล้วทีนี้เซนเซอร์นี้รู้หรือยังย้ำแน่คือตัวแปรทุกตัวเรารู้เสร็จแล้วสามารถแก้
จ็บติดใส่ตัวแปร p เข้าไป p ใส่ไป160ตัวไหนที่ไม่มีตัวแปร p ก็ไม่ต้องใส่ครับใส่ p เข้าไป160ใส่ p เข้าไป160อันนี้ไม่มี p ก็ไม่มี p เห็นไหม160แล้วก็นอกนั้นไม่มี p ก็พบว่าเอสที่1รับแบนได้เท่าไหร่1 2 4 9 9 4เทียบที่2 1 2 4 6 4 3เทียบที่3 9 6ถามว่าเคสไหนทำแรงไหนน้อยที่สุดครับเคสไหน1 2 3 4 5 6 7เคสไหนบางคนเคสที่3บางคนอะไรครับเอาแรงเทพตัวนี้ไปคำนวณหาปกติก็คือไปคำนวณหาประสิทธิภาพใช่ไหมแต่ก็เลยว่าตัวอย่างเราสมมติประสิทธิภาพแล้วใช่ไหมกลับไปดูแผ่นเต็มแผ่นเต็มคือมันไม่โดนเจาะเอาระยะพีชแทนค่าเข้าไปครับแผ่นพีชคือ160ที่ทุกคนได้คูณกับทีได้นี่คือกรณีที่มันเป็นแผ่นเต็มไม่โดนเจาะไม่ใช่สัญญามันรับแรงได้1459220ก็เอา9จากของการเบอร์3ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเบอร์3ตามไปหาด้วยด้วยการเต็มของมันเป็นพบว่ามันได้เปอร์เซ็นต์คือ 66% หรือ 0.66 เราสมมุติไว้เท่าไหร่สมมุติไว้เท่าไหร่ช่วงนี้ได้7 75ครับเท่าไหร่นะ75 75ครับต่ำไปใช่ไหมครับต่ำไปอย่างนี้ครับแล้วก็ไปเทียบกับในตารางเทียบกับในตารางของที่เปิดไป 6.1 6.1 บอกว่ารอยต่อแบบต่อชนตรงทะลุ2แถวต้องได้65หรือเท่าไหร่เท่าไหร่65หรือ80ครับ65หรือ80ใช่ไหมครับคืออย่างต่ำ65หรือ80ที่นี่ได้66ถ้าเทียบต้องต่ำไปแล้วก็จะต่ำกว่าที่เราสมมติไปใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ครับลองไปหาระยะพีชใหม่ระยะพีชใหม่ครับนี่ครับสมการไหนก็ตามที่มันติดตัวแปร p อยู่เอา1มาเท่ากับ3เพราะ1ก็มีตัวแปร p ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็แก้ระยะแก้หาตัว p มาได้ p 128.7 ปรับไปเป็น130แล้วทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยแทนค่าเข้าไปในสมการไหนก็ตามที่มันมีตัวแปร p อยู่ก็แทน130/130/130/130พบว่าแรงต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับแรงต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่จะคงเท่าเดิมไหมสมการหมายเลข3ไหมหมายเลข3ไหมครับหมายเลข3นะโอเคให้แรงต่ำสุดอยู่ดีแต่แผ่นเต็มของมันพอแรงพีชด้วย130เข้าไปนะครับมันสามารถรับแรงได้1.1850แล้วเอามาหาประสิทธิภาพก็คือเอาแรงน้อยสุดมาด้วยแผ่นเต็มของมันได้ประสิทธิภาพ81.3นิ้วครับ81.3เทียบกับในตารางในตารางบอกว่าต้องได้65ถึงเท่าไหร่ในตาราง65ถึง80ครับ65ถึง80นี่ได้เท่าไหร่เป็นเมตรสูงกว่าไหมสูงกว่านี่ครับเพราะงั้นระยะพีชรวมเป็นเท่าไหร่130 130ไม่ใช่160ถูกไหมเมื่อกี้เราคำนวณจากเอาสมการหมายเลขอะไรเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะเอา1มาเท่ากับ2ได้ระยะพีชเป็น160แต่พอมาเช็คประสิทธิภาพแล้วประสิทธิภาพได้แค่ 66% แต่ถ้าลดระยะพีชก็คือให้มันแคบลงมาอีกเหลือ130ประสิทธิภาพเพิ่มเป็นเท่าไหร่81%ครับจบเกมมันชนะมากจริงๆมีเท่านี้ครับเรื่องอย่างมีคำถามให้กันบ้างไหม
้ามีคำถามไหมถามนะครับพานุวงศ์ถามมาสงสัยตรงไหนถามมาได้เลยพอไหมวันนี้เอาถึงแค่หมุนยำเอาจบแค่หมุนยำพอไหมช่วงเช็คก็เดี๋ยวจะให้อาสาไปเรื่องคนย้ำนะแต่สำหรับเดี๋ยวก็ให้เขาไปทำงานอะไรนะเอ็นคือประสิทธิภาพนั่นเหรอ